ไรค่ะไม่เป็นไรI'm going to go to the next one.
ริสิทธิกรรมปฏิกรรมตุนังตุเมวัตมุจจตุตาเตตุเรตุสังตตาจันโทมนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัตติมิโยมิวัจจันตุสัพพโรโหวินาศตุมาเตวัตมันตยาโยทุกขีทีฆายุโกวะปัจจุวาระนาสีนิสันจังพุทธาปการิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังอาภรังสาวะรุสาวะนังขยังทิราสังพุทธาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาคุวันตุเตอะไรไม่เห็นค่ะอันนี้มาทำบุญมูลนิธิฝากไว้กับท่านปัญญาท่านปัญญาเป็นผู้จะรับกองบุญกองกุศลของท่านทั้งหลายไว้ทุกๆรายที่มาบริจาคท่านไม่เลี่ยราดไปไหนเลยละคือท่านปัญญาเสียทางนี้
แล้วก็ไปกระตุกลูกศิษย์ที่เมืองอังกฤษรุ่นตีหนึ่งจะเสร็จแซ่ตีหนึ่งแล้วทางนี้ก็เสียตอน8โมงเช้ากับเวลาถนนกับกงกันตีหนึ่งไปอะไรไปเปิดประตูไปอะไรคอมข้ามเปิดประตูทั้งเจนเจนเจนเขาเคยวัดนี่เจนหนึ่งฟรีด้าหนึ่งมาเคยมาที่นี่อายุล้มเท่ากันกับท่านปัญญาชื่อเจนพอทั้งนี้เสีย8โมงเช้านั้นทางน้องก็ดูว่าตีหนึ่งแล้วแสดงในเวลาเดียวกันจนตื่นเต้นโดดไปปลุกหัวมามันเป็นยังไงเสียงมันพีคที่ด้านนี้ว่าพุ่งฟังมาดูว่าประตูเปิดอะไรอะไรเปิดไปหมดบ้างอันนะใช่ไหมล่ะนี่แหละท่านปัญญาท่านไปเตือนลูกศิษย์ท่านทางนี้เวลาก็ตรงกันนะทางนี้ตอนเช้าทางนู้นตอนตีหนึ่งมันก็ตรงกันเลยนะมันไม่ใช่เสียงธรรมดาฟังว่าเสียงโคมคามมันอะไรดึกดึกตีหนึ่งกันเวลาคนนอนเสียงโคมคามมันอะไรมันโดนไปปลุกสามีมามันเป็นเสียงอะไรมาแล้วออกมาดูแล้วฟังว่าประตูก็เปิดอะไรก็เปิดหมดเลยเฮ้ยมันเป็นยังไงอย่างนี้วะหรือว่ากันนะครับแล้วก็ไม่นานก็ทราบว่าท่านปัญญาเสียเวลาเท่านั้นก็คงเป๋งกับเวลานั้นไปเยี่ยมลูกศิษย์ท่านฟังเสียงโบ้บ้างโผล่บ้างอันนี้พูดถึงเรื่องท่านปัญญาการเคารพเอ้าครับผมครับผมมันติดตาเดินนำหน้าปึ้งฮะ
ท่านยานคพงศ์ครับผมขอเดินนำหน้าเดินนำหน้าเฮ้ยวางเลื่อนนะครับขอในมนในมนในมนเอาในมนพระขลังเสียท่าจะหลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ปะไม่รู้จะพูดยังไงวะบอกให้เดินก็ให้เดินทำไมไม่เดินพี่น้องประชาชนจะเดินตามหลังแล้วจะดีบอกให้ครูบาเดินหน้ากูเหมือนกันกันอยู่ดีวะกลับหมุนหมุนกลับศีลไม่ต้องนะผู้มาวัดต้องมีศีลอยู่แล้วล่ะตั้งวิรัติเจตนาเอาเลยนะอาราธนาธรรมเลยพรหมาจโลกาเลยมาจโลกาทิปติสหัมปติกับอัญชลีอันธิวรังอัยยาจทะสันติตาบสัตตาบปรัชกชาติกาเดเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังบัณฑิกาก่อนนิมนต์บัณฑิกาก่อนครับผมทนโยยังมุตตัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐากันมะกะรังกะโลมะเชนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนะมะยังธัมมะสังคินิมาติกาปาทังปะนามาเตกุศลธัมมาอกุศลธัมมาอภยากตาธัมมาสุขายเวทนายสัมปยุตาธัมมาทุกขายเวทนายสัมปยุตาธัมมาอทุกขมาสุขายเวทนายสัมปยุตาธัมมาวิปากธรรมวิปากธรรมธรรมานิววิปากนาวิปากธรรมธรรมาโอปาดินุปาดานิยธรรมานุปาดินุปาดานิยธรรมานุปาดินานุปาดานิยธรรมาสังคิริตสังคิริติกาธรรมาสังคิริตสังคิริติกาธรรมาสังคิริตสังคิริติกาธรรมาสาวิตกาสาวิจาระธรรมาวิตกาวิจาระมัตตาธรรมาวิตกาวิจาระธรรมาปิติสหกตาธรรมาสุขสหกตาธรรมาอุเบกขาสหกตาธรรมานาสเนนะปะหาตัพพะธรรมาภาวนายะปะหาตัพพะธรรมาเนวดาสเนนะนะภาวนายะปะหาตัพพะธรรมานาสเนนะปะหาตัพพะเหตุกาธรรมาภาวนายะปะตัพพะเหตุกาธรรมาเนวดาสเนนะนะภาวนายะปะตัพพะเหตุกาธรรมาอาจายกามิโนธัมมานะปัจจยกามิโนธัมมาเนวัจจยกามิโนนะปัจจยกามิโนธัมมาเสกธัมมาเสกธัมมาเนวะเสกานะเสกธัมมาปริตธัมมามหากตาธัมมาอัปมานะธัมมาปริตารัมมนาธัมมามหากตารัมมนาธัมมาอัปมานารัมมนาธัมมาอายินาธัมมามัชฌิมาธัมมาปนิยตาธัมมามิจฉาตนิยตาธัมมาสัมมาตนิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามาการัมมนาธัมมามาคายตุกาธัมมามาคติปฏิธัมมาโอปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอาทิตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอาทิตารัมมนาธัมมาอนาคตารัมมนาธัมมาปัจจุปันรัมมนาธัมมาอาจตาธัมมาปหิตาธัมมาอาจตาปหิตาธัมมาอาจตารัมมนาธัมมาปหิตารัมมนาธัมมาอาจตาปหิตารัมมนาธัมมาอานิทัสสนาสัพพิกาธัมมาอานิทัสสนาสัพพิกาธัมมาอานิทัสสนาปฏิกาธัมมาเหตุปัจจยโยอารัมมนาปัจจยโยอานิปัจจปัจจยโยอนันตรปัจจโยสัมอนันตรปัจจโยสังอาจันตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยโอปนิสัยปัจจโยโอเรจตปัจจโยปัญจจตปัจจโยอาเสวนาปัจจยโยกรรมปัจจยโยวิปากปัจจยโยอาหารปัจจยโยอินทรียปัจจยโยฌานปัจจยโยมรรคปัจจยโยสัมปยุตตปัจจยโย
นปายุตปัจจยุนอันติปัจจยุนนันติปัจจยุนวิคตปัจจยุนอวิคตปัจจยุนคณะกรรมการของเราที่ได้เตรียมกันไว้แล้วที่จะจัดผ้าถวายครูบาอาจารย์ให้พร้อมกันลุกขึ้นมาถวายองค์ไหนที่จะที่ได้บอกกล่าวกันไว้แล้วที่นัดหมายกันไว้แล้วขอให้ลุกยืนขึ้นมาเลยองค์ไหนที่เกี่ยวข้องถวายองค์ไหนแล้วองค์ที่เราจะนิมนต์ไปชักบังสกุลที่หน้าศพคงจะไม่ต้องกำลังองค์ที่จะถวายที่หน้าศพขององค์ท่านปัญญา30รูปอันนั้นไม่ต้องถวายถวายแต่เฉพาะพระครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานที่ไม่ได้ขึ้นไปชักอนิจจาที่หน้าหีบศพขอนิมนต์บังสกุลพร้อมกันเลยครับผมอนิจจาพร้อมกันครับผมอนิจจาวัตสังขาราอุปันดาวายะธัมมิโนอุปัจจิตวานิโรจันติเตสังอุปัสสโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจามะริงสุจามริสเลตาเทวหังวาริสามินาจิเมเดตสังสยโยยะถาวาริยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปานจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถามังคารังรักขันตุสัพพเทวตา
ธัมมังพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะระรักขันตุสัพพเทวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภาวันตุเตทั้ง20รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์นานาชาติที่จะได้ประกอบพิธีพิจารณาผ้าบังสุกุลในวันนี้นะครับลงตาแสดงธรรมก่อนนะลงตาแสดงธรรมหนึ่งกันจากนั้นก็อ่านประวัติอ่านประวัติไทยอ่านประวัติภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยเพราะท่านเป็นอยู่เมืองไทยแต่เป็นคนอังกฤษครับหลังจากที่อ่านประวัติเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลนะครับซึ่งท่านผู้เกียรติที่ครบจำนวน34ท่านนะครับที่จะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็ท่านประธานก็จะได้ประกอบพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลหลังจากที่ทอดผ้าบังสกุลแล้วก็มหาบังสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นพระสงฆ์คารวาสจะได้ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์พร้อมกันนะครับประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้มาประกอบคุณงามความดีในการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นงานประชุมเพลิงหลวงปู่ปัญญาวัฒโธนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ทางพระคุณเจ้าแล้วก็ศรัทธาญาติโยมนะครับได้เคลื่อนศพพระคุณเจ้าจากศาลาใหญ่มาสู่เมนชั่วคราวณศาลาตรงหน้าที่ตรงนี้นะครับก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นนะครับทุกท่านคงจะได้เห็นภาพนะครับว่าได้เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นนะครับหลวงปู่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ทั้งหมดกราบหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรครับผมพร้อมกันกราบท่านที่25คนราศีอินทรพิมพระหนีอย่ามายุ่งนี่โยมก็ทำงานแทนได้แล้วมีอะไรต่อไปนี่มีอะไรต่อไปนี่พิจารณากันยังไงฮะฮะนั่นทางโน้นอ่ะคุณจัดอะไรนี้จัดเรียบร้อยแล้วหรือครับผมเรียบร้อยหมดแล้วผมเรียบร้อยหมดแล้วผมสวดมาติกรรมบาตรภูมิเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเรียบร้อยหมดครับผมอ๋อมีแต่คอยพระอาจารย์แสดงธรรมตามมัธยาศัยครับผมและจากนั้นก็จะอ่านประวัติ
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์ครับผมขั้นตอนอันนี้เอาลงไปแล้วนะเมย์ครับผมเอาลงไปแล้วท้องไม่ค่อยดีเช้าเนี่ยอันยาแก้ท้องมีบ่อยอยู่นี่ท่านก็หลงไปอยู่ที่นี่แล้วท่านก็หลงอยู่นี่ต่อยาแก้ท้องไม่ตรงถ้าใครก็ตามจะมียาแก้ท้องอย่างนี้เอาน้องท่านนี้ก็ไม่ได้ซึ่งยาอะไรหยุดนี่เรื่องถ่ายภาพใครนะเวลาเทศใครอย่ายุ่งนะถ่ายภาพไม่ได้นะภาพพี่กวนธรรมะล้มเหลวไปหมดเขามานี่เขาไม่ได้มาชมถ่ายภาพนะเขามาชมอัดชมธรรมต่างหากให้เราดูที่เรื่องราวทุกอย่างมันเข้ากันได้ไหมเดินไปไหนถ่ายภาพคุปเปอร์นั่งสงบนี่เพื่อสงบไม่สงบแล้วถ่ายภาพพี่กวนตลอดเวลาการเทศนาว่าการถ้ามีอะไรมากระทบแล้วล้มเหลวไปหมดเสียหมดคนที่มาจำนวนนี้ข้าบเกิดประโยชน์อะไรเอาเทียบสิเหตุผลมีอย่างนี้แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าทำสักแต่ว่าแต่ทำลุกลี้ลุกลนพุ่งเฟ้อเห่อเหิมไม่ดูเหตุดูผลอาจทำอะไรบ้างเลย ความดีงามมีอยู่ในโลกนี้พากันคัดกันเลือกเอาบ้างสิความแล้วแหลกแหวกแนวมันล้นโลกและเวลานี้แม้จุดในวงศาสนาก็ล้นศาสนาและเวลานี้มีแต่ความสกปรกโสมมเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรวัดที่มีมาตั้งบ้านไว้สำหรับบำเพ็ญสมณธรรมความดีงามให้เป็นที่ชุ่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดวัดทั้งวัดกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนรแต่ละองค์ละองค์ศีลธรรมไม่มีติดตัวติดใจกายวาจาเลยกลายเป็นมูดเป็นคูดอยู่ในส้วมในฐานคือวัดวาไปด้วยกันทั้งหมดในเวลานี้ ท่านทั้งหลายให้พิจารณานะ นี่มานี่จำนวนเท่าไหร่นี่เนี่ยทั้งดีทั้งชั่วค่าเข้ากันอยู่นี่ใครฉลาดก็เอาตัวรอดได้ใครโง่ก็จมไปดังที่เคยจมมาแล้วก็จมไปเพราะนิสัยเก่าที่พาจมมันติดอยู่ที่หัวใจไม่ยอมแก้ไขดัดแปลง ถ้าเราตั้งใจมาเพื่ออัดเพื่อทำมันจริงตามีหูมีเอากิเลสเอาไปถลุงซะมากแล้วตาก็ดูเพื่อกิเลสหูฟังเพื่อกิเลสเอามาถลุงตัวเองมากต่อมากแล้วทีนี้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจของเราหมุนเข้ามาสู่อัตถุธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมันจะไม่ได้เที่ยวเหลือคนทั้งคนเอาไปพิจารณาสิวันนี้ก็เห็นไหมนั่นน่ะท่านปัญญาวัฒโธท่านอุตส่าห์พยายามมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เป็นเวลา41ปีท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตัวดีไม่เคยได้ตำหนิติเตียนหรือดูด่าว่ากล่าวท่านเลยท่านมาอยู่กับเราหลวงตาบัวที่ล่ำลือนั่นแหละเพราะว่าล่ำลือว่าดุว่าดุแต่กับท่านปัญญาไม่เคยได้ดุเลยท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้รักธรรมรักวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายธรรมและวินัยก็ได้แก่ศีลและธรรมนั่นแหละเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเวลาท่านปรินิพพานก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายไปเช่นท่านเรานี่แหละแต่เรื่องจิตอันเลิศเลอสูงส่งนั้นคือจิตของศาสดานี่ท่านจะมาศึกษาอบรมตั้งแต่ว่ามาอยู่วัดป่าวันตาจนกระทั่งท่านจากไปนี้เราไม่เคยได้ดูด่าว่ากล่าวท่านว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ที่ไหนเลยเพราะท่านปฏิบัติตามแบบตามฉบับของศาสดาคือธรรมก็ดีวินัยก็ดีท่านพยายามเดินอยู่ในกรอบของธรรมของวินัยท่านไม่นอกเหนือไม่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยก็เท่า
ก็เรียกว่าท่านเทิดทูนศาสดาท่านมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยการศีลธรรมมีอยู่เป็นพื้นฐานดีงามสำหรับโลกได้เกาะได้เกี่ยวได้ก้าวเดินไปตามศีลธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมถ้ามีศีลธรรมอยู่ในสถานที่ใดที่นั่นจะเป็นความสงบร่มเย็นไม่ว่าส่วนตัวของเราเองไม่ว่าครอบครัวญาติเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานที่เป็นส่วนรวมด้วยกันต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเข้าเครือบแฝงเครือบแฝงไปปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่นั้นจะเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ค่อยผิดพลาดไปเหมือนเอากิเลสไปเหยียบย่ำทำลายทั้งตัวเองคนอื่นเกี่ยวข้องกันมากน้อยมีแต่ความสกปรกโสมมเอาไปเลอะเทอะกันไปหมดโลกนี้มีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มบ้านเต็มเมืองหาความดีความดีติดเนื้อติดตัวก็ไม่มีนี่เราเป็นลูกชาวพุทธควรที่จะได้ของดีของดีไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่ามาเก่งเก่งก้างก้างเห็นเขามาเราก็มาเห็นเขาไปเราก็ไปมาลื่นเริงบันเทิงมาไม่เอาหาสาระประโยชน์อะไรมีเยอะนาทีมาเต็มอยู่นี่มาด้วยความลื่นเริงบันเทิงมาอยู่มากินมาเป็นหมาเข้าฐานมีเยอะมาไม่ได้อะไรแล้วเขามาเห็นว่าเขารับเลี้ยงแล้วก็มากินทั้งกินทั้งสะพายไปแล้วโอ้เอโอเอลื่นเริงบันเทิงไปนี่พวกหมาเข้าฐานเข้าใจไหมผู้ที่มาหาศีลหาธรรมไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้เพียงเยียวยาเวลาหิวโหยขึ้นมาท่านก็กินเราก็กินเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ใจจิตใจสกปรกไม่ได้สนใจกับอะไรมีแต่มาอยู่มากินอย่างไรจะได้อยู่ได้กินสนุกสนานสำราญใจในชั่วพริบตาเดียวพริบตาเดียวแล้วพอใจพวกนี้พวกหมาตกฐานเข้าไปตรงไหนแล้วเอามีเลี้ยงที่ตรงไหนกินอิ่มหมีพีหมาไปไม่ได้อิ่มหมีพีอย่างอื่นนะอิ่มหมีพีหมานิสัยใจคอไม่ได้เอานิสัยมนุษย์มาใช้เอานิสัยหมามาใช้มันก็เลยอิ่มหมีพีหมาไปเลยไม่คิดไม่อ่านนี่วันนี้เรามาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ทุกท่านได้คิดเรื่องอัดเรื่องทำนะเอาไปซักฟอกทำคือของดีเลิศไม่มีอะไรเลิศเหนือทำไปได้ในโลกธาตุนี้ส่วนความสกปรกทั้งหลายนี่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองขาดน้ำคืออัดคือทำเป็นเครื่องชำระซักฟอกคนทั้งคนเนื้อแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านไปแข่งเทวุฒิเทวดาความสกปรกของมันสัตว์นรกสู้ไม่ได้นะความสกปรกของบุคคลที่ลืมเนื้อลืมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวฟู่ฟ้าหรูหราไม่ได้คิดถึงความสิ้นความเปลืองมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเลยเราเป็นลูกชาวพุทธให้ปฏิบัติตามร่องรอยของศาสดาเราจะเป็นผู้มีสิริมงคลติดตัวของเราไปพบหน้าชาติหน้าก็จะไปสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตามบุญกรรมของเราที่ได้สอดแสวงมาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดกี่นาทีเฮ้ยกี่นาทีเหนื่อยกี่นาทีฮะนั่นแหละเขาเต้นเร่งเป็นไงการเร่งไม่นานเหนื่อยเริ่มต่อไปนี้มีอะไรแล้วมีอะไรจะทำหน้าที่อะไรก็ให้ทำกันอ่านประวัติเอาอ่านประวัติก็อ่านใครจะอ่านใครจะอ่านก็อ่านอ่านก็อ่านอ่านประวัติประวัติเราไม่อยากอ่านเดี๋ยวพวกนี้จะหัวเราะกันลั่นทั้งวันถ้าอ่านประวัติหลวงตาบัวพวกนี้หัวเราะกันทั้งวันเพราะงั้นเราจึงไม่อยากอ่านไม่อยากให้ใครหัวเราะอ่านประวัติได้ปัญญาครับกระผมนายสิริวัฒน์จันทร์คลังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีขออนุญาตนมัสการถวายประวัตินำเรียนประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาวัฒโธอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดังนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาวัฒโธท่านเป็นชาวอังกฤษนามเดิมชื่อปีเตอร์จอห์น
นามสกุลมอแกนบิดาชื่อจอห์นวัตคินนามสกุลมอแกนมารดาชื่อไวโอเลตแมรี่นามสกุลมอแกนชาติการวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2468ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน12ปีฉลูสถานที่เกิดณประเทศอินเดียในเมืองทองโคราชรัฐไมซอร์ปัจจุบันเรียกว่ากานาตากะภาคใต้ของอินเดียที่อยู่ณประเทศอังกฤษที่ตำบลบรินอำเภอเรนนารีกรุงลอนดอนพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาวัฒโธท่านมีพี่น้องร่วมท้องบรรดาเดียวกันทั้งหมด3คนชาย2คนหญิง1คนท่านเป็นบุตรคนโตวิทยาฐานะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากฟาราเดย์เฮาส์วิทยาลัยเทคนิคในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอาชีพวิศวกรไฟฟ้าท่านใช้ชีวิตเป็นฆราวาสอยู่30ปีโดยไม่แต่งงานบรรพชาเมื่ออายุท่านได้30ปีท่านได้ตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498ณพุทธวิหารกรุงลอนดอนซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสร้างไว้โดยมีพระกปินวัฒโธภิกขุซึ่งเป็นชาวศรีลังกาแต่บวชในประเทศไทยเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทอายุได้31ปีพระอุปัชฌาย์ได้พาท่านเข้ามาในประเทศไทยโดยได้อุปสมบทในคณะมหานิกายเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2499โดยมีพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทโสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดอยู่ระยะหนึ่งเดือนกรกฎาคมปีนั้นเองท่านได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษพักจำพรรษาอยู่ที่พุทธวิหารกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า5ปีปีพุทธศักราชพ.ศ. 2ปีพุทธศักราช2504ท่านได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยได้พำนักอยู่ในวัดชนประธานรังสิตกรุงเทพมหานครในความดูแลของท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุอยู่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อวัดปฏิบัติในสำนักวัดป่าบ้านตาดในความดูแลของท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุปสมบทครั้งที่2อายุได้39ปีอุปสมบทซ้ำในฝ่ายธรรมยุทธนิกายเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2508ณวัดบวรนิเวศวิหารตำบลบางลำพูอำเภอพระนครกรุงเทพมหานครได้รับฉายาภาษามคตว่าปัญญาวัฒโธแปลว่าผู้ที่เจริญด้วยปัญญาครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปจึงได้เรียกชื่อสั้นๆว่าปัญญาตั้งแต่นั้นมาพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันหรือพระศาสนโสภณราชทินนามในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์พระกรรมวาจาจารย์พระเทพญาณกวีพระอนุสาวนาจารย์ท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนในระหว่างที่หลวงปู่ปัญญาวัฒโธจำพรรษาอยู่กับท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่ปัญญาวัฒโธได้ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากนั้นหลวงปู่ปัญญาวัฒโธได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับสงฆ์นานาชาติที่มาบวชบำเพ็ญภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ปัญญาวัฒโธได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยตลอดมานอกจากนั้นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดและระบบนิเวศภายในวัดป่าบ้านตาดตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในวัดกระผมขออนุญาตยกเอาบางอย่างบางตอนที่ท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบัวได้เทศนาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2547ณสวนแสงธรรมกรุงเทพดังนี้ท่านปัญญาได้ทำประโยชน์ให้วัดป่าบ้านตาดมากมายนะเพราะท่านเป็นช่างได้ทุกแบบท่านปัญญาถามตรงไหนไม่มีอั้นเครื่องยนต์กลไกทำเป็นหมดและในด้านประพฤติปฏิบัติท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวในการเทศนาตอนหนึ่งว่าท่านสุขุมมากท่านปัญญาไม่มีที่ต้องติตั้งแต่วันมาอยู่กับเราไม่เคยได้อยู่เลยนะไม่มีเรียบสุขุมมาตลอดฉลาดมาตลอดนับว่าพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ปัญญาวัฒโธเป็นพระสงฆ์ที่มีความพร้อมทั้งด้านศีลสมาธิปัญญามรณภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญาวัฒโธได้มรณภาพเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2547เวลา 8:30 น.ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีวอกณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้สิริรวมอายุได้78ปี10เดือนพอดีนับเป็นวันได้ 28,791 วันอุปสมบทได้38พรรษารวมเวลาที่ได้อยู่ณวัดป่าบ้านตาด41ปีขอกราบขอบพระคุณครับตอนนี้ไปจะเป็นพระฝรั่งจะเป็นโยมฝรั่งอ่านเป็นภาษาอังกฤษดีครับ Venerable Lungpa Panuwato Tera was born Peter J. Morgan on the 19th of October 1925. His father, J.W. Morgan, and his mother, V.M. Morgan, both came from South Wales in the British Isles. His father was a mining engineer and went out to work in South India in the Kolar goldfields in Mysore State, now called Karnataka. Lungpa Panuwato was born in this gold mining area and stayed there for about 7 years, after which he went to England to pursue his studies. Following his primary education, he went to an electrical training college in London called Faraday House. After working as an electrical engineer for 7 years, Lungpa was ordained as a Samanera at the London Buddhist Vihara on the 31st of October, 1955. In December of that year, he flew to Bangkok, where he was ordained as a bhikkhu on the 27th of January, 1956 at Wat Phaknam. His upajaya was Venerable Mangalara Jamuni, Lungpa Sot. Later that year, Lungpa Panya returned to London, where he lived at the London Buddhist Vihara for the next 5 years. Lungpa returned to Thailand in 1961 and went to stay at Wat Cholapratan with Ajahn Payananta. A Thai friend took him to meet Venerable Lungta Mahabua when he came to Bangkok. After meeting Lungta several times, he came to stay at Wat Pa Ban Thot
on the 16th of February, 1963. Longpo Panyawada was reordained in the Dhammayutta Nikaya on the 22nd of April, 1965. His upachaya was Somdet Prayana Samwan, then abbot of Wat Bawarniwate, and the present Sangharaja. His Kama Wacharya was Pratepyana Kawi, and his Anusasanacharya was Pra Longta Mahabua Yana Sampano. Longpo Panya remained here at Bantat ever since. Longpo Panyawada Thera passed away due to cancer here in his kuti at Wat Pa Bantat at 8:30 a.m. on Wednesday, August 18, 2004. He was 78 years old and had been ordained for 38 years. ท่านอาจารย์ทางนี้หน่อย